ช่วยด้วยช่ามาแล้วค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Undertale นะคะก็หลังจากที่เราได้ออกมาจากบ้านของคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะผจญภัยต่อกันเลยนะคะกับน้องแอลลี่ของเราเย้ไปไปตามทางจากนี้ไปจะเป็นของจริงแล้วใช่ไหมเอ่ยดูเหมือนจะเป็นกิ่งไม้นะแล้วมันก็ดูหนักเกินกว่าที่จะหยิบขึ้นมาคุณแท่งมันเล็กนิดเดียวเองนะอุ๊ยเมื่อกี้ชาได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเหมือนมีคนเหยียบขยับไม่ได้ใครอ่ะเอ้ยขยับไม่ได้อะมนุษย์ไม่รู้จักวิธีการทักทายคนอื่นเหรอหันหลังกลับมาแล้วจับมือฉันสิเป็นมุกเก่าๆนะซ่อนถุงตดไว้ในมือยังไงล่ะเมื่อกี้มันเป็นเสียงอะไรกันคะเนี่ยตกใจหมดเลยนึกว่าเขาจะแบบเขาจะถีบเราลงไปซะอีกแต่ว่ามันก็ตลกอยู่เสมอเลยนะว่าแต่เธอเป็นมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยน่าสนใจมากฉันชื่อแซนนะแซนมนุษย์โครงกระดูกจริงๆแล้วฉันมีหน้าที่ต้องคอยตามหามนุษย์แต่ว่าเธอรู้ไหมฉันน่ะไม่ได้สนใจที่จะต้องไล่จับใครหรอกนะแต่ว่าไม่ใช่กับพาไพรัสน้องชายของฉันเขาเป็นพวกคลั่งการล่ามนุษย์เนอะเฮ้ยจริงๆแล้วฉันคิดว่าเขาอะอยู่ที่นี่ด้วยนะคนที่เดินตามเรามาก็คือคนนี้ใช่ไหมแซนส์ฉันมีความคิดดีๆนะเดินออกจากประตูนี้ไปแซนส์เขาชื่อแซนส์นะคะใช่เดินผ่านไปเลยดูเหมือนเขาจะทำช่องว่างระหว่างไม้กั้นกว้างไปจนกันใครไม่ได้เลยนะเร็วเข้าไปหลบหลังโคมไฟนั่นเลยไงน้องชายไงเงยอะไรของพี่อ่ะฮะนี่ก็ผ่านมา8วันแล้วนะแต่ว่านายก็ยังไม่ได้ไปเตรียมปริศนาของนายเลยนายน่ะเอาแต่เดินเตร่ไม่ประจำที่สถานีของนายนายกำลังทำบ้าอะไรอยู่ฮะกำลังดูโคมไฟนี่อยู่นะมันสวยดีนะคิดว่างั้นไหมไม่ฉันไม่มีเวลามาทำเรื่องแบบนั้นนะถ้ามันมีมนุษย์เดินผ่านเข้ามาจะทำยังไงกันล่ะฉันจะต้องเตรียมพร้อมไว้ฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันจะจับตัวมนุษย์จากนั้นฉันพาไพรัสผู้ยิ่งใหญ่ก็จะได้ทุกสิ่งที่ฉันควรจะได้ยังไงล่ะการเคารพการยอมรับสุดท้ายฉันก็ได้เข้าร่วมกับหน่วยองครักษ์ไม่ว่าใครหน้าไหนก็อยากจะขอฉันเป็นเพื่อนแน่ๆฉันจะได้อาบน้ำอย่างมีความสุขในทุกเช้าเลยโอ้โหก็เป็นคนอย่างนี้นะบางทีโคมไฟนั่นอาจจะช่วยนายได้นะนี่ก็จริงจริงเลยคือไม่ต้องพูดถึงได้ไหมเซนนายไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอ้โคกระดูกขี้เกียจนายเอาแต่นั่งเฉยๆทำตัวไร้สาระเอาแต่ขี้เกียจทุกวันเลยเฮ้ยใจเย็นก่อนวันนี้นะฉันทำโครงไว้แล้วนะโครงกระดูกอะจังหวะมันตุ๊บป้าอะไรเงี้ยเซนเอาหน้านายเผลอขำแล้วนะใช่บ้าเอ้ยฉันเกลียดมันทำไมคนนี้โคตรเจ๋งโคตรยิ่งใหญ่แบบฉันจะต้องทำอะไรเยอะแยะเพื่อให้คนยอมรับด้วยเนี่ยว้าวดูเหมือนว่านายจะทำงานหนักจริงๆด้วยหนักไปถึงกระดูกเลยฉันจะไปทำปริศนาของฉันแล้วสำหรับงานของนายใส่มันเข้าไปด้วยล่ะความกล้าน่ะโอเคเธอออกมาได้แล้วล่ะเธอต้องไปละถ้าเขากลับมาอีกครั้งแล้วก็เขาอาจจะทำให้เธอต้องนั่งฟังมุกแสนที่สุดยอดของฉันต่อก็ได้นะจะรออะไรอีกล่ะไปสิไม่มีอะไรต้องกลัวละมันก็แค่ที่มืดๆที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกและมอนสเตอร์ที่แสนน่ากลัวเท่านั้นเองอะไรอีกล่ะอันนี้อะไรอ่ะดูเหมือนจะเป็นจุดรักษาความปลอดภัยไม่ก็ป้อมยามแต่ข้างในป้อมดันเต็มไปด้วยขวดของซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดและเครื่องปรุงรสไอ้ชักกลัวตายมากๆเลยโอ๊ยที่จริงเฮ้ยก็ไม่ได้อยากจะรบกวนนะแต่อยากให้ช่วยอะไรฉันหน่อยอ่ะฉันคิดว่าน้องชายของฉันพักนี้เขาดูซึมๆเขาไม่เคยเห็นมนุษย์มาก่อนเลยถ้าเขาได้เห็นเธอแล้วก็เขาอาจจะมีความสุขก็ได้นะไม่ต้องห่วงเขาไม่อันตรายหรอกถึงแม้ว่าเขาจะพยายามก็เถอะนะขอบคุณมากฉันไปแล้วนะงั้นเราเดินไปก่อนได้ไหมอ่ะดุ้ง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 นี่เ
่คือกล่องคุณสามารถเอาของใส่เข้าไปก็ได้หรือเอามันออกมาก็ได้มันจะเป็นกล่องเดียวกันตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลับมาเอาที่นี่ก็ได้ด้วยความจริงใจลงชื่อกล่องแห่งความรักขอบคุณครับไอ้จิ๊กสโนว์เดร็กกระพือปีกต่อสู้กับคุณอย่างเลือดเย็นอันนี้ไม่ยาก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 สโนว์เดร็กกำลังฝึกเล่นคำเขาเป็นคุณขำการเล่นคำของสโนว์เดร็กไงล่ะหัวเราะแล้วสินะพ่อจะต้องมองฉันใหม่ก็คือเราต้องมีความสนุกกับมุกตลกสโนว์เดร็กพอใจกับมุกที่โคตรคูลของเขาไงนะมันกดเบ็ดตกปลาที่ปักอยู่ที่พื้นจะสาวคันเบ็ดไหมสิ่งที่ติดขึ้นมาเป็นรูปถ่ายของสัตว์ประหลาดที่หน้าตาประหลาดนี่เบอร์ของฉันโทรมานะคุณตัดสินใจที่จะไม่โทรไปโอเคโอเคตอนนี้เราไปต่อไม่ได้แล้วเนาะนี่ก็ไม่มีอะไรโอเคตลกอ่ะโทรมานะจ๊ะนั่นแหละเรื่องที่ฉันจะพูดเกี่ยวกับอันดายนะดูนั่นนั่นมนุษย์หรือเปล่านะจริงๆแล้วฉันคิดว่ามันคือก้อนหินนะเฮ้ยดูสิอะไรอยู่ด้านหน้าก้อนหินน่ะพระเจ้าช่วยนั่นมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่คนนั้นไอ้แม่ใช่พระเจ้าเซนในที่สุดฉันก็ทำได้แล้วอันใดจะต้องฉันกำลังฉันจะกลายเป็นคนดังคนดังคนดังมนุษย์เอ๋ยเธอจะผ่านทางนี้ไปไม่ได้เพราะว่าฉันพอไพรัสผู้ยิ่งใหญ่จะหยุดเธอเองฉันจะจับเธอเธอจะต้องถูกส่งไปที่เมืองหลวงและฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแต่ในตอนนี้ท่านแน่จริงก็เดินเข้ามาเลยโอเคก็เป็นไปได้ดีอยู่อย่าห่วงไปเลยยายหนูอะไรเธอเนี่ยฉันจะคอยจับตาดูเธอเองแล้วยังไงเราก็เดินตามเขาไปแล้วต้องทำยังไงมีข้อความบางอย่างเขียนอยู่บนกล่องกระดาษเจ้ากำลังสำรวจป้อมยามันนี่อยู่สินะใครเป็นคนสร้างมันกันนะเธอกำลังคิดแบบนั้นล่ะสิข้าพนันได้ว่าจะต้องเป็นของราชองครักษ์ที่มีชื่อเสียงแน่ๆเลยปอลอตอนนี้ยังไม่ได้เป็นราชองครักษ์ที่มีชื่อเสียงไอชาวัตเดี๋ยวไอชัตไม่มีการขยับใดๆทั้งนั้นเป็นล้านเหมือนว่าจะมีอะไรขยับหรือเปล่าหรือฉันคิดไปเองนะฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ขยับอยู่ซะด้วยสิสมมติว่าถ้าฉันเจออะไรบางอย่างที่มันขยับได้เช่นมนุษย์ฉันจะทำให้มั่นใจว่ามันจะไม่มีวันได้ขยับอีกแป๊บนึงตอนเลย อย่าขยับแม้แต่นิ้วเดียวด็อกโก้กำลังยืนยันว่าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวอีกด็อกโก้ด็อกโก้มันมักจะตื่นเต้นเสมอเวลาเห็นอะไรขยับงานอดิเรกการเก็บสะสมอยากมันขยับอยากขยับนะห้ามขยับดูเหมือนด็อกโก้จะไม่เจออะไรเลยคุณลูบหัวด็อกโก้ไม่นะฉันกำลังโดนลูบหัวด็อกโก้โกไปแล้วแล้วยังไงต่อโอเคบางอย่างลูบหัวฉันบางอย่างที่มันไม่ขยับฉันรู้สึกต้องการขนมจากมันวันนี้มีใครอยู่ไหมเออมีใครบางคนซ่อนขนมไว้ที่นี่เออวันนี้เฮ้ยมานี่สิฉันมีเรื่องสำคัญจะต้องบอกเธอน้องชายของฉันเขามีรูปแบบการต่อสู้ที่พิเศษมากถ้าเธอเห็นการโจมตีสีฟ้าอย่าขยับแล้วมันจะทำอะไรเธอไม่ได้ไม่บอกแต่แรกละคุณพี่มาตุกป้ายอยู่ได้ถ้าจะให้จำง่ายๆแล้วก็ลองจินตนาการดูเวลาเห็นป้ายหยุดบนถนนเธอก็จะหยุดใช่ไหมล่ะป้ายหยุดเนี่ยมันเป็นสีแดงทีนี้ก็ใช้จินตนาการให้ป้ายหยุดเป็นสีฟ้าละกันนะง่ายๆใช่ไหมล่ะเวลาต่อสู้ก็อย่าลืมนึกถึงมันล่ะป้ายฟ้าหยุดนะ blue stop sign ลื่นทิศเหนือน้ำแข็งทิศใต้น้ำแข็งทิศตะวันตกน้ำแข็ง
ทิศตะวันออกเมืองสโนดินและน้ำแข็งแต่ว่าถ้าเหมือนเห็นข้างบนมันไปได้อู้อะไรอ่ะสวัสดีฉันคือสโนว์แมนฉันอยากออกไปเห็นโลกกว้างแต่ฉันขยับไม่ได้ท่านนักผจญภัยถ้าท่านเป็นคนมีน้ำใจได้โปรดเอาส่วนหนึ่งของตัวฉันเดินทางไปด้วยนะพามันไปให้ไกลที่สุดเลยขอบคุณขอให้โชคดีนะคุณได้รับชิ้นส่วนของสโนว์แมนตอนนี้ฉันเป็นยังไงบ้างฉันที่หมายถึงเนี่ยก็คือชิ้นส่วนของฉันที่อยู่กับเธอไงโอเคเราได้รับชิ้นส่วนของสโนว์แมนมานะคะซึ่งก็ยังกระสอบดีแล้วเหรอนายมันตัวขี้เกียจนายน่ะเอาแต่แอบเงียบอยู่ตลอดทั้งคืนเลยฉันคิดว่ามันเรียกว่าหลับนะขอโทษก็ได้ขอโทษก็ได้โหโหมาถึงแล้วเหรอเจ้ามนุษย์ในฐานะที่ฉันจะต้องหยุดเธอพี่ชายและฉันได้สร้างปริศนาขึ้นมาถ้าเห็นมันแล้วเธอจะต้องช็อกแน่แน่สิ่งที่เธอเห็นว่าเล่าหอนอยู่นี่คือเขาวงกดสายฟ้าถ้าเธอไปโดนกำแพงของมันเข้าแล้วก็ลูกแก้วนี่จะช็อตไปที่เธอดังแซ่ฟังดูน่าสนุกใช่ไหมล่ะนั่นก็เพราะความสนุกทั้งหมดที่เธอกำลังจะได้นะมันจะน้อยลงไปกว่าที่เธอคิดอีกโอเคเธอเดินมานี่ได้แล้วยูมีอะไรกันเนี่ยเซนแล้วทำบ้าอะไรเนี่ยฉันคิดว่าลูกแก้วนั่นควรจะอยู่ที่ตัวมนุษย์นะโอ้โอเคถือนี่ไว้นะโอเคมาลองกันเราก็เดินตามหลังเฮ้ยมันควรเป็นคนตลกเดียวนะเป็นไปไม่ได้เธอลื่นกับหอยทากเลยเธอแก้มันได้ง่ายๆแล้วนั่นเนี่ยยังไงก็เถอะปริศนาต่อไปมันไม่ง่ายแบบนี้แน่เพราะมันถูกสร้างขึ้นโดยแซนพี่ชายของฉันยังไงล่ะฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องไปไม่ถูกแน่ๆฉันดูฉันเห็นเฮ้ยขอบคุณนะน้องชายฉันคือดูสนุกมากเลยเอาเถอะเธอเห็นชุดแปลกๆที่เขาสวมไหมล่ะมันเป็นชุดสำหรับงานปาร์ตี้ที่พวกเราสร้างมันขึ้นมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนนะเขาไม่เคยสวมเสื้อผ้ามาก่อนจนกระทั่งตอนนี้เรียกมันว่าแบทเทิลบอดี้ก็แล้วกันน่าไม่คิดว่าน้องชายฉันเท่บ้างหรือไงว้าวสวัสดีค่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงค่ายไม่ออกกันนะอากาศแบบนี้มันเหมาะที่จะห่าอะไรเย็นๆกินจะตายโอ้ลูกขาสวัสดีอยากได้ไอศครีมสักหน่อยไหมขนมเย็นๆที่ทานแล้วอบอุ่นหัวใจแค่15จีเท่านั้นก็ได้นะเราก็มีตังค์อยู่นะ ไปเอาไปเลยคอยเป็นวันที่ยอดเยี่ยมกระเทียมรองนะขอบคุณค่ะไปแล้วนะว่าฉันอยากลองขายขนมบ้างเหมือนกันนะอยากได้หิมะทอดไหมแค่5Gเองจะบ้าเหรอเอาไปทอดมันก็เหลือน้ำเปล่าๆอ่ะดิก็ถูกแล้วนะฉันคิดว่าราคามันควรจะสูงกว่านี้นิงระดับความอันตรายของกลิ่นของหิมะระดับมนุษย์หิมะสีขาวสามารถเปลี่ยนมาเป็นระดับสีเหลืองกลิ่นไม่พึงประสงค์ระดับลูกหมาสีน้ำเงินกลิ่นของการกลิ้งไปรอบๆกลิ่นที่น่ารังเกียจระดับมนุษย์สีเขียวทำลายอย่าให้เหลือไปไหนต่อได้ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่มีทางไปต่อแล้วนะคะมันดูเหมือนก้อนหิมะใช่แล้วมันคือหิมะทรง12หน้าอันนี้เอาไว้ให้เราเล่นเฉยๆนะคะอ้าวว้าวว้าวมันขลุ่มละว้าวว้าวอะไรกันล่ะครับเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต้องว่ายแล้วล่ะเจ้ามนุษย์ฉันหวังว่าเธอจะพร้อมสำหรับเซนนายพัซโซ่มันอยู่ไหนนี่ไงอยู่บนพื้นนี่เชื่อฉันสิไม่มีทางที่พวกเขาจะผ่านเจ้านี่ไปได้หรอกยังไงเซนกับดักนั่นไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ฉันรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ฉันควรจะเอาครอสเวิร์ดมาเล่นอะไรนะครอสเวิร์ดฉันไม่อยากจะเชื่อว่านายจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาในความคิดของฉันนะเกมเรียงศัพท์นี่ยากที่สุดแล้วฮะเอาจริงดิเกมเรียงศัพท์นั้นมันง่ายของโคตรง่ายเลยนะนั่นมันสำหรับกระดูกเด็กน้อยเลยนะไม่อยากจะเชื่อมนุษย์เลือกมาซะอันไหนยากกว่ากันเรียงคำศัพท์หาคำศัพท์ฮ่าๆใช่เลยมนุษย์ย่อมฉลาดที่สุดยังรู้เลยว่าเกมเรียงศัพท์มันโคตรยากขอบคุณที่ตอบว่าเกมเรียงศัพท์เพื่อเอาใจน้องชายของฉันนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเมื่อวานก็เพิ่งติดแงกกับการพยายามแก้ไขมันอยู่ตั้งนานเอามีสปาเกตตี้จริงด้วยอันนี้อะไรอ่ะกระดาษโน้ตจากพาไพรัสมนุษย์จงดื่มด่ำกับสปาเกตตี้นี้ซะเถอะเจ้าจะรู้ไหมว่าสปาเกตตี้นี้มันเป็นกับดัก
มันถูกออกแบบมาเพื่อหลอกล่อเธอเธอจะต้องเอาแต่นั่งกินมันโดยที่เธอไม่ทันรู้สึกตัวเธอก็ขยับต่อไปไม่ได้แล้วโดนอุบายของท่านพระไพรัสผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ล่อเข้าให้อีกครั้งแล้ว น่ากลัวอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยแต่ว่านี่มันมีไมโครเวฟที่ไม่ได้เสียบปลั๊กมันถูกตั้งค่าให้เวฟได้แค่สปาเกตตี้มันคือจานที่เต็มไปด้วยสปาเกตตี้แช่แข็งมันเย็นมากจนแข็งติดแงกอยู่กับโต๊ะแล้วต้องอุ่นสปาเกตตี้ก่อนสิถึงจะกินได้ค่ะคำเตือนคู่สุนัขที่แต่งงานแล้วอันที่อยู่ระหว่างก้นทำไมอ่ะมีสวิตช์อยู่ใต้หิมะคลิกสวิตช์มันติดแงกไปซะแล้วมาเอ้ยเราได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นนั้นมาจากไหนกันถ้ามันเป็นกลิ่นของเธอนี่มันกลิ่นที่น่ารังเกียจมันทำให้ฉันอยากที่จะทำลายตัวเธอโอเคเราจะนี่คุณกลิ้งไปกลิ้งมาในหิมะคุณกลิ่นเหมือนลูกหมาประหลาดนี่มันเจ้าหมาต้องการลองดมกลิ่นของคุณอีกครั้งเจ้าหมาดมกลิ่นของคุณอีกครั้งหลังจากกลิ้งไปกลิ้งมาในดินกลิ่นของคุณก็ดีขึ้นเจ้าหมาคิดว่าคุณเป็นแค่ลูกหมาที่หลงทางมาคุณลูบหัวด็อกกามี่ว้าวนี่ฉันโดนลูบหัวจากลูกหมาตัวอื่นลูบฉันด้วยสิหมาลูบหัวหมาด้วยกันได้ด้วยเหรอนี่มันเปิดโลกใหม่ของพวกเราเลยขอบคุณนะเจ้าลูกหมาประหลาดไม่ต่อละตอนนี้เราไปกินหมาแล้วนะใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชทเฮ้มาแผ่ขยายอาณาจักรกุ๊ปป้าไปด้วยกันนะคะ